เป็นยังไงเป็นยังไงวันนี้ท้องท้องเอาเลยไหมท้องท้องตลาดจะไม่เอปาิดใส่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฮะโอ้โหใส่ตากัยนแตลั้งแต่เมื่อ้ควืนเเมปื็่อนคยืังไงนเจ็บตัวยังเสียดายเป็นน้อยบอกว่าใส่น้อยจังเลโอย้โหเก่งนจะังครัเบลยค่ะจะรู้ว่า2 วันนี้ในกลุ่มเราจะเขียนนะฮะค่ะค่ะว่าเขียนแจ้งไว้บอกว่าสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์นี้ไปแล้วเนี่ยค่ะเราจคะ่ะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับว้าหมายวความทองวค่าำเนี่ยทั้งหมดครับทั้งหุ้นด้วยนะฮะเพราะโอว่า้ในรายการเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยกเราาก็บบอากยว่าค่ะช่วงบ่ายในวันนี้นะฮะใครไม่ได้ฟังต้องไปฟังซ้อืมค่ะำนะครับเราบอกว่าการเป็นสามเหลี่ยมในไตรแองเกิลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเซตอืก็อดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะไม่ว่าจะเป็นทีเฟกก็ดีเนี่ยนะฮะบนรูปแบบที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าหลักสำคัญก็คือเซตเนี่ย1ยืนเหนือ LR กลางทอืี่1535 1536ได้งั้นเซตกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบกำลังจะเปลี่ยนธงเปลี่ยนทรงนะครับงั้นไอ้ตัวแพทเทิร์นไพรซ์เนี่ยที่พยายามจะสอนแล้วก็สอนโยงไปจนถึงเรื่องการเรียงตัวเรื่องของการฟอร์มตัวบนแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาแล้วอ่านให้ออกระบุแพทเทิร์นให้ได้นะครับแล้วเราจะเข้าใจนะครับเรื่องของกลยุทธ์ตอนนี้เวลาหุ้นมันเป็นแบบนี้คุณบอนจำไว้อย่างนะฮะกลยุทธ์ของตัวกองทุนกับต่างชาติเนี่ยจะจับจังหวะเสมอเมื่อเวลาเราสับสนเราไม่มั่นใจแล้วเรากลัวเรากังวลเราไม่เชื่อมั่นแล้วเขาก็จะมาเก็บหุ้นผมพยายามจะย้ำนะฮะว่าทุกครั้งเองเมื่อไหร่ก็ตามระดับราคาหุ้นเริ่มฟอร์มตัวนะครับอยู่ในโซนล่างของฟิโบที่ศูนย์หรือการรีบาวเริ่มเกิดขึ้นยังไม่ครบ 38.2 คือรีบาวไม่ถึง 30% นะครับตอนนี้เต็มหุ้นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหมดนะฮะให้คุณม่อนนึกตามงั้นไอ้ตรงเนี้ยคนจะหาจังหวะแล้วคนก็จะรอคอยที่จะขายมากกว่าเพราะยังเชื่อมั่นว่าทุกอย่างยังไม่ขี้คายยังอะไรยังไม่ชัดเจนนะครับงั้นเวลาหุ้นมันกลับขึ้นมาไม่ใช่เพราะว่ามีแรงซื้อนะครับต้องยืนยันอย่างนี้นะฮะแล้วพยายามจะบอกทุกครั้งแล้วก็พยายามจะสอดแทรกความคิดในแนวทางของการเทรดที่ดีว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าในลักษณะการขายมันไม่เกิดการขายขึ้นมาที่จะออกของเพราะทุกคนก็ไปจ้วงรอที่จะให้รีบาวด์ขึ้นนะฮะอย่างที่เรียนฮะเวลากองก็ดีหรือต่างประเทศเราจะเริ่มเห็นอย่างเมื่อวานเนี้ยหรือ2วันที่แล้วเราเริ่มเห็นละเริ่มมีเน็ตบายเป็นบวกไม่ว่าจะทีเฟกไม่ว่าจะเป็นหุ้นเข้ามาแล้ววันนี้ก็จะเป็นเน็ตบายอีกที่จะเกิดขึ้นงั้นขณะที่เกิดอย่างเงี้ยนะครับในภาวะแบบเนี้ยกองจะชิงโอกาสต่างประเทศก็จะชิงโอกาสนะครับงั้นคุณไม่เชื่อใช่ไหมผมก็จะดึงผมก็จะเก็บหุ้นกลับนะครับนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่าวันนี้เวลานี้เซตยืนเหนือ LR กลางนะครับเดี๋ยวคนงงนะฮะคนไม่เคยได้ตามรายการต้องกลับไปฟังแล้วก็กลับไปนั่งตามดูว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมแล้วเครื่องมือเนี่ยมันมีเรื่องสัญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีความละเอียดหลายเรื่องเข้ามาที่จะบอกความชัดเจนงั้นตอนนี้มันกำลังเหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปเพื่อจะแตะ1557ถ้าเราใช้ฟิโบออโต้ถูกไหมฮะงั้นตอนนี้มันอยู่ที่1552งั้นการขึ้นไปหรือการขยับขึ้นไปบนไทม์เฟรมนะฮะถ้าเราตีตัวแพทเทิร์นที่จะเป็นไทริงเกิลคือปลายธงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถอ่านตอบไปว่ามันสามารถขึ้นไปได้จนถึง1566แล้วก็1579งั้นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่พยายามจะบอกทุกคนว่าเราจะต้องเพิ่มพอร์ตการลงทุนขึ้นนะครับถือเงินสดให้น้อยลงกลับมาถือหุ้นมากขึ้นนะครับงั้นหุ้นกันบ้านสัปดาห์ก่อนหน้าไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรามีอะไรฮะคอมเซเว่นเรามีเจมาร์ดเรามีติดล้อนะครับหลายๆตัวแม้กระทั่งหุ้นในกลุ่มที่เป็น add on the code แล้วเขาบอกว่า
มี KCE มีฮันน่านะมีซิงเกอร์นะมีเราก็ออกมาโดยที่เราก็พร้อมว่าถ้าเครื่องมือบน Add on the code ให้คำสั่งมาเรื่อยๆแสดงว่าหุ้นเริ่มเข้าสู่สมการของการใช้อะไรฮะการถ่วงน้ำหนักที่จะบอกว่าตลาดกับหุ้นกำลังจะบอกให้เรารู้โดยนัยยะของมันนะครับว่าตลาดจะเป็นลักษณะการกลับมางั้นแต่ถามว่าจะกลับทันทีทันใดมันจะตับมากมายไหมมันจะค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งมันจะขึ้นแรงๆให้เห็นแล้วเราก็จะไม่กุกเราก็จะไม่เชื่อคุณม่อนเกมอย่างเงี้ยนะฮะต่างประเทศกองทุนจะใช้บ่อยเพราะว่าคนก็ไม่กล้าผีผาเพราะว่าอะไรคิดว่าแค่รีบาวนึกออกไหมฮะคิดว่าแค่รีบาวแล้วเดี๋ยวตกลงแต่มันขึ้นถ้ามันจะขึ้นไม่หยุดในสัปดาห์หน้าหรือต้นเดือนสิงหาไปแล้วสุดท้ายคุณจะตกรถแล้วคุณก็จะไม่กล้าถึงวินาทีนั้นนะครับงั้นใครไม่ได้ฟังช่วงบ่ายไปฟังซ้ำนะครับบอกอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เล่าอะไรไปบ้างนะครับงั้นเซตนะครับแนวต้านข้างหน้านะครับ156 1579นะครับแต่สำคัญที่สุดคือเซตต้องยืน15363637ก็คือ LR กลางให้ยืนอยู่ได้ตลอดไม่หลุดลงมาส่วนตัว TFX U22 นะครับผ่าน LR กลางที่937ขึ้นมายืนได้นะครับตอนนี้ยืนได้ขึ้นมาอยู่945งั้นตอนนี้แนวต้านใกล้ๆถ้าปีนขึ้นไป947ได้มันจะขึ้นไป955และ962จดไว้นะฮะใครฟังรายการเดอะโค้ดนี่ต้องจดตัวเลขเพราะตัวเลขเป๊ะไม่เป๊ะไม่รู้แต่ตัวเลขมันจะใช้ได้ผลเสมอนะครับแล้วจะดูว่าวิธีคิดกับกรอบเครื่องมือมันให้คำตอบตรงจริงหรือเปล่ามันแม่นยำจริงหรือเปล่านะครับส่วนทองคำนะฮะเมื่อคืนไม่มีคนตกรถนะฮะในกลุ่มไม่มีใครตกรถถ้าใครไปดูจะเห็นว่าถ้าขายเขาหนึ่งหนึ่งมาเนี่ยแสดงว่าก็เทรดทองคำกำไรนะฮะเพราะเมื่อช่วงบ่ายก็บอกว่าทองคำหลุด LR ล่างใช่ไหมฮะมอนถ้าคุณน็อตเปิดกราฟแล้วมาติดพิโบทที่ศูนย์คือ1681นะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าจังหวะทองคำเมื่อคืนคือหน้าต่างของโอกาสหน้าต่างของจังหวะเวลามีดมันลงมาจำได้ไหมฮะพยายามจะสอนมีดเวลามันตกนะฮะปลายมีดที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งคว้าจนกระทั่งมันตกพื้นงั้นเมื่อวานเนี่ยนะฮะในหลักสูตรคนที่ผ่านการอบรม The Ghost มา Side The Ghost จะรู้เลยว่ารอไม่คว้ามันกลางอากาศคว้าเมื่อมันตกถึงพื้นให้มันปักลงกับพื้นก่อนนะครับแล้วให้มันหยุดสั่นให้มันหยุดสั่นหลังจากนั้นค่อยเก็บนะครับค่อยไปเก็บมันนะฮะงั้นเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเทรดทองสนุกมากจนไม่เวลาคุยกันเลยนะครับแล้วทุกคนก็เงียบนะฮะแล้วก็อย่างเฉลี่ยถึงวินาทีนี้นะครับทองทำแท่งนี้ขึ้นมานะครับแนวต้านทองนะฮะจดนะครับทองข้างหน้าคืนนี้อาจจะได้เห็นทันทีอันนี้คือ IQXGL นะฮะ1731 1747แล้วคุณบวก14 12เข้าไปแล้วกันบวก14 17ใช่ไหมใช่ประมาณ14เดียด1731 1747คืนนี้ทองอาจจะมีปาฏิหาริย์จะเป็นจริงไหมนะครับปาฏิหาริย์จะมีจริงหรือเปล่าหรือปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่สุดท้ายคืนนี้ขายตามทองคำนะครับเข้าเร็วออกเร็วนะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนครับว่าระวัง1731ถ้าบวก10กว่าก็แบบเท่ากับ174445ระวังนิดนึงนะครับจะปิดหน้าพลิกหน้าดูให้ดีๆนะครับแล้วก็กำหนดแนวทางการเทรดให้ดีๆทองต้องยังเป็นขาอัพจะกำลังรีบาวกลับขึ้นไปมันคือฐานที่ 8.2 คุณม่อนมันมาตัวเลขจากไหนมันมาตัวเลขจากฐานที่ 8.2 คือ1731ถ้าคุณม่อนเปิดกราฟแล้วก็ใช้ตีฟิโบนาโชนะฮะก็จะรู้ว่าวิธีการนะครับมีคนเขาบอกขอบคุณพี่เดอะโกสครับแต่มาบอกไม่กลัวเจ้าจะรู้เหรอครับพี่มาบอกไม่กลัวเจ้าจะรู้ก็เจ้าไม่ต้องกลัวเจ้านะครับตอบคำถามเลยเจ้าพี่นะฮะเดี๋ยวผมตอบนี้ครับค่ะเชิญพี่เดอะโกสพอดีขอดูกราฟหน่อยพี่บอลเปิดเองเปิดเอง
ถ้าไม่เปิดต้องมีคนถามบอกไม่ต้องเรียนพี่เดอะโก้ตเขาไม่กลัวเจ้าหรอผมเรียนนะฮะคำถามมาเป็นคำถามที่ดีเจ้าสมัยนี้เจ้ารู้เทคนิคหมดเจ้าเรียนรู้เทคนิคแล้วเจ้ามีมือโปรกำกับเทคนิคนะฮะจำไว้นะฮะเจ้ามีที่ปรึกษานะฮะของการใช้ฟิโบใช้เทรนใช้แพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ได้เป็นเจ้าอะไรนะฮะมั่วๆนะครับเจ้าเดี๋ยวนี้เจ้ามืออาชีพนะฮะเจ้าเขามีโปรนะฮะงั้นเจ้าเขาจะมีที่ปรึกษาคอยวางกลยุทธ์นะครับตีไปพักตรงไหนตีหยุดตรงไหนตีสร้างเทรนยังไงต้องมีแท่งอีกแท่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้เจ้าเขามีกลยุทธ์นะฮะงั้นไม่อย่าไปกลัวครับถ้าเราอ่านแล้วเครื่องมือมันใช่เหมือนกับที่เจ้าใช้คุณก็กินเจ้าได้แต่ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่มีเครื่องมือเหมือนที่เจ้าใช้เจ้าเขาจะกินคุณนะฮะโอเคจะตอบคำถามให้ ครับได้อ่ะท่านที่สนใจวิธีการของพี่เดอะโค้ชนะฮะในเรื่องราวสัมปนาของพี่เดอะโค้ชก็จัดขึ้นให้กับทุกท่านนะฮะถ้าใครพลาดก็สอบถามไปได้ตอนนี้ในส่วนของที่นั่งออนไซต์น่าจะเต็มแล้วใช่ไหมฮะก็เป็นออนไลน์ใช่เต็มใครอยู่ออนไลน์ตจว.ต่างๆก็สอบถามรายละเอียดไปได้ที่ @blmi นะ ตจว.ยังตามทันนะฮะสำหรับก่อนพี่เดอะโค้ช2วันในเรื่องราวของทางด้านกราฟเทคนิคนะหลักการของพี่เดอะโค้ชนั่นเองนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ที่20-21สิงหาคมค่ะลองดูใครไม่เรียนใครไม่เรียนจะเสียใจเพราะว่ามันจะคือหนึ่งในกลยุทธ์และรูปแบบจากประสบการณ์40ปีที่จะบอกคุณว่าความสำเร็จในตลาดหุ้นไม่มีทางลัดแต่สิ่งหนึ่งคุณต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับแล้วคุณเข้าใจทั้งหมดแล้ววันหนึ่งคุณจะนึกภาพออกแล้วคุณจะเข้ารู้ว่าไอ้วิชาที่สามารถเอาตัวรอดได้เนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ยนะครับแล้วรอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วสามารถที่จะมาสอนก็ดีหรือมาบอกเล่าก็ดีเอาไปใช้ได้จริงขนาดไหนนะฮะคงต้องถามลูกทีมหรือถามคนที่ติดตามมานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับช่วยยืนยันด้วยแล้วกันนะครับว่ามันใช้ได้จริงขนาดไหนนะฮะครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่เดอะโค้ชค่ะขอบคุณครับคุณพรครับสวัสดีทุกคนครับขอมีความสุขครับอย่าลืมทองคำคืนนี้อย่าลืมทองคำอย่าลืมทองคำนะอยู่ในไลน์กรุ๊ปไลน์ที่โรงเรียนแล้วก็ไปบอกได้เดี๋ยวพี่บอลจะไปตามดูด้วยได้ครับโอเคขอให้มีความสุขครับได้ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราใครที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ของพี่เดอะโค้ชที่เรียนกันก็เจอกันนะพี่เดอะโค้ชเขาตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งตลอดแก่ๆมากเลยไม่หยุดไม่นอนนะพี่เดอะโค้ชอ่ะใครที่เป็นแฟนคลับพี่เดอะโค้ชก็ตามกันไปที่แอดไลน์ในกรุ๊ปของพี่เดอะโค้ชนั่นเองนะจะอาจารย์เขาจะอยู่นะสนุกสนานกับเขาเอฮาปาร์ตี้แต่เรียนรู้นะเพราะ